ครับมาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของนางฟ้ายาย่ามีอะไรหรอหนึ่งในช่วงของเราเนี่ยครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าล่าสุดนะครับผมมีข่าวว่าแม่แก้วนะครับคุณแม่ของณเดชน์นะครับพี่แบรี่นะครับผมพาไปเลือกซื้อรถตู้คันใหม่เมื่อวานนะครับนักข่าวเจอก็ไปถามว่าจริงหรือเปล่าน้องตกใจว่าพี่แจ๊ลูกนี้ยังไงอ่ะที่เจ๋ยาย่าลูกนี้ยังไงอ่ะแม่ของณเดชน์ครับไปซื้อเลือกซื้อรถตู้ให้ไม่ใช่ซื้อรถตู้ให้พาไปซื้อรถตู้เพราะครอบครัวเนี้ยเขาสนิทกันนะครับผมแม่แก้วพาไปจริงเพราะต้องสองครอบครัวอย่างที่บอกว่ามีอะไรก็จะปรึกษากันตลอดนะครับพอได้รถมาทีนี้ปัญหาตามไปอย่างครับพี่ยศคือคนขับรถนะฮะก็เลยก็เลยเลือกสถานะขับรถตู้เองเลือกสถานะแม่ปลาเลยยาย่าเมื่อก่อนแม่ปลาขับรถเก๋งอ้าวใช่ฮะแต่นี่เลือกสถานะเป็นขับรถตู้แล้วแม่ปลาเนี่ยแม่ปลาขับเองขับเองด้วยฮะไปส่งไปรับไปส่งก็ไปเหมือนเดิมครับผมไปฟังเสียงคุณปุ้มหน่อยฮะอ๋อปีหนูอยากได้รถตู้ค่ะใช่แล้วแม่แก้วก็แนะนำค่ะว่าจะมีที่นี่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูแต่สรุปก็ไม่มีก็เลยไปซื้อที่อื่นอยู่ดีที่ไหนก็มีรถตู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนค่ะก็เลยปรึกษาคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะมันเหนื่อยค่ะเราอยากจะว่าขึ้นมาบนรถแล้วก็นอนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยพยายามหาคนขับค่ะเรื่อยๆแต่ว่าไม่ถูกใจสักทีแม่ก็เลยขับเองไปเลยหาคนที่แบบว่าเข้ากับตัวเราได้ยากเหมือนกันค่ะยิ่งเป็นผู้หญิงค่ะมันทำกิจกรรมเยอะบนรถค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวนู่นนี่นั่นก็เลยต้องหาคนที่เราไว้ใจได้หายากมากค่ะก็เลยให้แม่ขับแม่ขับค่ะความจริงนะเดชถ้าขับรถตู้ทำพัดทำแมงนะใช่ไหมก็ไม่ต้องมาหากินเลยสิขับรถอย่างเดียว